สวัสดีครับคุณกำลังชม Hack Chu Channel นะครับเราอยู่ช่วงแกะกล่องรีวิวนะครับแล้วก็รอบนี้จะเป็น Ghost of Tsushima ชุด Collector Edition นะครับของที่มีในกล่องนะครับก็ตามนี้เลยครับด้านหลังบอกไว้ครบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูเลยข้างในจะเป็นกล่องสีดำเรียบหรูนะครับดูแข็งแรงคงทนนี่อุปกรณ์ภายในกล่องนะครับมีกล่องหลายชั้นเลยอันนี้ก็จะเป็นแผ่นเกมข้างในนะครับเป็นกล่องเลยนะครับมีโลโก้สีทองครับ Ghost of Tsushima สวยงามนะครับเดี๋ยวจะกรีดดูด้านในกันเลยนะครับสวยงามครับไร้ร่องรอยแกะแบบเปิดซิงแบบมือหนึ่งนะครับสวยงามครับเป็นเกมจากค่าย Sucker Punch ครับเจ้าของเดียวกับ Infamous Second Son นะครับเดี๋ยวขอปิดโค้ดนิดนึงนี่นะครับแผ่นเกมพร้อมโค้ดนะครับที่มากับกล่องเหล็กสวยงามไม่มีกล่องแบบธรรมดานะครับถ้าเป็นชุดนี้ก็จะเป็นกล่องเหล็กเลยนะครับไม่มีตัวกล่องแบบพลาสติกนะครับสวยงามครับตัวกล่องเหล็กบอกเลยว่าหมดจากนี้ไปหาซื้อยากแน่นอนนะครับคุณค่าน่าสะสมมากอันนี้จะเป็นตัวอาร์ตบุ๊กนะครับ The Art of Ghost of Tsushima นะครับด้านในก็จะเป็นการออกแบบฉากตัวละครอาวุธอะไรต่างๆทุกสิ่งอย่างภายในเกมนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูทีละหน้าแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของอาร์ตบุ๊กนะครับสวยงามอ่ะดูมีค่ามากเลยอ่ะดูเหมือนของโบราณนะครับดูกล่องนี้บ้างนะครับแน่นอนว่ามันต้องเป็นหน้ากากอย่างแน่นอนครับการกระแทกอย่างดีครับเปิดออกก็รู้เลยว่าคืออะไรนะครับมีตัวกันกระแทกแล้วก็มีกระดาษห่อไว้นะครับขอดูสักนิดนึงสิมี2ชั้นนะครับอ๋อไว้2ชั้นโอ้สวยงามมากครับเหมือนแบบโบราณวัตถุนี่ที่ผมสัมผัสเนี่ยมันเป็นผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับแต่ผมรู้สึกเหมือนแบบเหมือนชามโบราณราคาแพงอะครับแบบตกแล้วแตกเลยทีเดียวไม่เหลือครับมันดูแบบค่อนข้างมีน้ำหนักเลยนะครับแล้วก็ออกแบบมาสวยงามมากเหมือนจะมีแง่งๆให้สำหรับวางด้วยนะครับอันนี้เป็นด้านคางแต่ดูอย่างอื่นก่อนนะครับในกล่องก็จะมีเหมือนจะเป็นฐานน่าจะเป็นฐานครับสำหรับวางหน้ากากเมื่อสักครู่นะครับนี่ Ghost of Tsushima สวยเลยนะครับแล้วก็มีรูตรงกลางด้วยอ๋อโอเคผมเข้าใจละก็คือเอาสองอันนี้มาประกอบกันนะครับแล้วก็เป็นฐานวางสำหรับหน้ากากนั่นเอง
ก็หน้ากากจริงๆแล้วผมว่ามันเหมาะกับการวางโชว์มากกว่านะครับในกล่องก็จะมีผ้านะครับอยู่3ผืนนี่นะครับอันนี้ผืนแรกนะครับสีขาวก็จะเป็นเกาะทั้ง3เกาะภายในเกมนะครับเป็นเกาะที่พระเอกจินซาไกต้องไปลุยนะครับแล้วก็มีผ้าอีกผืนนึงอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นผ้าอะไรนะครับเหมือนเป็นผ้าห่อของอันนี้จะเป็นธงนะครับธงที่เราเก็บได้ตามแมปนะครับนี่ดูเย็นๆนิดนึงนะครับของเก่าของเก่าครับแล้วก็อันนี้คือดีเทลใกล้ๆนะครับของหน้ากากประจำตระกูลนะครับสวยงามแล้วก็ดูมีค่ามากนะครับน่าเก็บสะสมเนื่องจากวันนี้ถ่ายตอนตีสี่ครึ่งนะครับขอไม่โชว์ใบหน้าแบบเต็มๆออกในคลิปนะครับเพราะง่วงมากเลยนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามและนี่คือ Ghost of Tsushima ชุด Collector Edition อย่าลืมกด Subscribe นะครับขอบคุณครับ